หลังจากที่ทีมข่าวของไทย PBS นะคะมีการเสนอข้อร้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเกี่ยวกับการจัดซื้อแท็บเล็ตที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะก็ทำให้ประธานสภานักศึกษาเตรียมจัดประชุมเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอให้กับผู้บริหารแก้ไขปัญหานี้ขณะเดียวกันนะคะก็พบว่าข้อมูลเนี่ยก่อนหน้านี้นักหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษามีการสำรวจความคิดเห็นและนำเสนอข่าวเรื่องนี้แต่ว่าถูกคณะผู้บริหารสั่งลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์ค่ะติดตามรายงานจากคุยแฮทไทยรัฐพหลทัพค่ะนี่เป็นผลสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเกี่ยวกับความคุ้มค่าต่อการใช้แท็บเล็ตที่ทางมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาชั้นปีที่1ซื้อในราคา 7,900 บาทตั้งแต่ปี2559ผลสำรวจระบุว่านักศึกษาร้อยละ91จาก150คนเห็นว่าการจัดซื้อแท็บเล็ตไม่มีความคุ้มค่าและต้องการให้ผู้บริหารสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาก่อนการจัดซื้อความคิดเห็นเหล่านี้ถูกนำเสนอผ่านเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติของนักศึกษาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก่อนจะถูกผู้บริหารมหาวิทยาลัยสั่งลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์นักศึกษาที่รายงานข่าวชิ้นนี้เล่าว่าเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วได้สำรวจความคิดเห็นต่อเรื่องแท็บเล็ตต่อความคุ้มค่าโดยมีเสียงสะท้อนจากนักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่2จำนวนมากที่เห็นว่าการซื้อแท็บเล็ตไม่มีความคุ้มค่าตอนทำยังไม่ได้มองถึงสเปคอะค่ะแต่ว่าก็มีถามผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีบ้างค่ะว่าสเปคเท่านี้กับความคุ้มค่าที่น้องเขาจ่ายไปอะมันคุ้มค่าไหมส่วนตัวผู้ไอทีที่สอบถามมาเมื่อปีนั้นก็เขาบอกว่ามันราคามันอาจจะสูงเกินไปซะด้วยซ้ำสำหรับเทคโนโลยีที่ได้มาณตอนนั้นค่ะหัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์ให้ข้อมูลว่าหลังเผยแพร่ข่าวฝึกปฏิบัติของนักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ผู้บริหารได้เชิญเข้าพบและสั่งให้ลบข้อมูลออกโดยให้เหตุผลว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหลังจากเผยแพร่ข้อมูลไปแล้วก็มีการติดต่อมาจากทางฝ่ายผู้บริหารนะครับว่าขอความร่วมมือว่าให้ระงับการเผยแพร่ข่าวชิ้นนั้นไว้ก่อนนะครับเขาอธิบายว่ายังไงบ้างคะตอนที่ไปคุยกันเขาก็บอกว่ามันมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ต้องมีการสอบสวนก่อนต้องมีการตั้งคณะกรรมการก่อนนะครับก็ในข่าวนั้นมันจะมีติดอยู่ประเด็นหนึ่งตรงที่เราพยายามสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ว่าเขายังไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้ปรึกษากับสภานักศึกษาว่าจะนำปัญหานี้เข้าสู่ที่ประชุมก่อนทำหนังสือถึงผู้บริหารให้แก้ไขปัญหาเราจะได้จัดประชุมสมัยสามัญของสภานักศึกษาปี2561เนี่ยคือกับท่านประธานสภาปี2561เนี่ยประมาณปลายเดือนนี้ในเรื่องปัญหาตัวนี้แต่ว่าช่วงนี้เราจะเตรียมการในเรื่องของการลงไปสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลหรือว่าเปิดเวทีให้นักศึกษาได้มาพูดคุยกับปัญหานี้เพื่อถกเถียงเพื่อให้เกิดวงกว้างว่ามันเกิดอะไรแล้วถามว่าถ้ายื่นหนังสือถึงผู้บริหารเนี่ยอย่างช้าสุดอย่างไวสุดเนี่ยน่าจะประมาณเดือนกรกฎาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเริ่มให้นักศึกษาชั้นปีที่1ซื้อแท็บเล็ตไว้ใช้งานตั้งแต่ปี2559ราคาเครื่องละ 7,900 บาทโดยมีโครงการซื้อต่อเนื่องเป็นปีที่3งบประมาณรวมกว่า150ล้านบาทแต่กลับพบข้อมูลว่าราคาแท็บเล็ตรุ่นที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อมีราคาแพงกว่าท้องตลาดกว่าเครื่องละ 3,000 บาทและแม้จะมีการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding แต่ก็มีข้อสงสัยถึงการล็อกสเปคที่มีเพียงแค่บริษัทเดียวเป็นผู้ชนะประมูลต่อเนื่องกันถึง2ปีหทัยรัตน์ผลทัพไทย PBS รายงาน